พี่จังเรื่องที่เกิดขึ้นเลยครับพี่ตอนนี้หลายคนอยากจะให้พี่เอออกมาแบบชี้แจงในมุมของตัวเองยินดีครับวันนี้ผมก็แต่ผมให้ฟังกำลังใจของผมก่อนได้ครับกำลังใจดูรักต่อไปอันนี้น้องปิดหน้าจอเอ้าปิดหน้าจอไปโดนปิดหน้าจอโอเคอีกทีนะครับดูรักต่อไปนะต่อไปสู้สู้อันนี้น้องเลโก้ครับเลโก้ตอนนี้เขาอยู่เพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับเขากลับมาเรียนต่อตอนนี้อนุบาล2แล้วตอนนี้คือแบ่งยังไงคะการเลี้ยงน้องกับอดีตภรรยาคือแบ่งกันเลี้ยงก็เดี๋ยวเลโก้ก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับบ้านของเขาเองอ่ะที่ผมแบบดูแลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็แตงกวาก็จะดูแลลูกนะครับแล้วก็คุณแม่ของแตงกวาอาจจะมาช่วยดูด้วยในช่วงที่แตงกวาทำงานอยู่บ้านเดียวกันกับแตงกวาครับก็เป็นไปได้แค่แยกห้องกันอะไรเงี้ยไม่แต่ตอนนี้คืออยากใช่ครับคือหย่าเรียบร้อยมาประมาณ5เดือนแล้วอย่างที่ทางกวาบอกในช่วงก่อนหน้านี้มีการแบบหย่าแล้วก็เลิกใหม่แล้วแต่งใหม่หย่าใหม่อันนั้นคือเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่เดี๋ยวนะหย่าใหม่แต่งใหม่คือเหมือนแบบตอนแรกที่เขาบอกว่าแก้เคล็ดมีการหย่ากี่รอบครับรอบเดียวครับก็แก้เคล็ดนี่แก้จริงนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแบบเป็นเหมือนพระเหมือนอะไรเงี้ยก็จะเจอวิบากกรรมมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่เราก็ไม่ได้โทษวิบากกรรมนะฮะก็แก้เครดิตไปก่อนแล้วมีช่วงหนึ่งงานมันน้อยลงอย่างที่แตงกวาบอกนะครับก็งานเยอะขึ้นจริงพออย่างแล้วก็งานเยอะขึ้นแต่ว่าพอเราแยกลายของการทำงานเนี่ยเราให้โอกาสเขาในการเติบโตเพราะว่าเฮ้ยเขามีไอเดียเยอะเขามีโปรเจกต์เยอะไปหมดเลยแล้วก็อยากจะทำอยากจะก้าวไปข้างหน้าซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาทำได้นะครับก็เลยทำให้ต้องอยู่คนละที่กันครับเหตุผลหลักๆที่เราจะอยากเพราะอะไรครับที่อยากเหตุผลหลักๆนี่แตงกวาก็ชี้แจงไปแล้วก็คือเหตุผลเดียวกันว่าเรื่องของการสอดคล้องในเรื่องของการใช้ชีวิตคือผู้หญิงเก่งบางทีเป็นแม่อย่างเดียวอ่ะมันก็จะตัดโอกาสเขาเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถก้าวหน้าไปได้แล้วก็เรื่องเงินนี่มันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องยอมรับไม่งั้นทุกคนคงไม่ซื้อหวยนะเมื่อมีเงินก็จะมีความมั่นคงอนาคตของลูกก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถก้าวหน้าได้จะแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องให้อิสระในความคิดของเขาคือมันเป็นปัญหาเรื่องของเงินเขามันเกี่ยวข้องมันคือความก้าวหน้าครับไม่ใช่เรื่องเงินอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของทางแตงกวาที่เขาอยากตัดสินใจซึ่งผมอ่ะเคารพการตัดสินใจของคนในครอบครัวอยู่แล้วเหมือนกับที่เขาเคารพการตัดสินใจของเราว่าเราเคยบอกว่าเฮ้ยอยู่ไปอย่างเงี้ยค่อยแสวงหาความก้าวหน้าแต่คือบังเอิญว่าผมอายุมากแล้วไงมุมมองของวัยมันก็ต่างกันอะไรแบบนี้ครับอายุมีส่วนมันห่างกันถึง22ปีก็ถือว่าเหมือนพ่อลูกป่ะประมาณอายุที่ผ่านมาก็มีส่วนอยู่แล้วต่อให้อายุห่างกัน1ปีแต่ว่าถ้าทัศนคติในการใช้ชีวิตต่างกันก็ต้องคุยกันครับตอนนี้เขาตัดสินใจแบบนี้เรารู้สึกไงครับพี่เอตอนนั้นคือมันเหมือนเฮิร์ทคือเราไม่เฮิร์ทเราเข้าใจเราคือผมนั่งสมาธิศึกษาธรรมะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดในเรื่องของเป้าหมายคำถามในวันนี้ถ้าคุณถามผมพรุ่งนี้ผมอาจจะตอบไม่เหมือนเดิมก็ได้ในคำถามเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็อดทนรอคอยนะว่าแบบวันหนึ่งอ่ะเป็นไปได้ไหมที่ครอบครัวจะกลับมาเหมือนเดิมถ้าเป้าหมายมันถูกทำให้สำเร็จแล้วอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คือแยกบ้านกันอยู่ครับคือเราอยู่บ้านเราเขาใช่แล้วแต่ก็คือมีบ้านหลักถูกไหมบ้านหลักก็คือบ้านของลูกครับบ้านของลูกผมเรียกว่าบ้านเจ้าพญานะแล้วตอนนี้ใครอยู่ครับบ้านของครอบครัวตอนนี้ใครอยู่บ้านหลังนั้นตอนนี้ผมก็อยู่แล้วก็สลับกันเพราะว่าเป็นบ้านที่เราเก็บวัตถุมงคลไว้ด้วยเหมือนช่วงที่มันมีข่าวออกมาครับแตงกวาเองก็เหมือนโพสเหมือนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มีทะเลาะกันอะไรเลยใช่ไหมครับพี่มันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งมากกว่าฟีลลิ่งมากกว่าก็คือใช่ไหมครับคุณเคยมีแฟนแล้วแบบว่าเลิกกันไปนานๆแล้วอยู่ๆแฟนแบบมีเพื่อนมีคนคุยแล้วแบบมีฟีลลิ่งที่แบบนิดนึงไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ถูกจับมาแบบประติดประต่ออะไรเงี้ยฮะไม่แต่คือเราก็มีหญิงคนใหม่นั่นคือหลังจากเลิกเขาไปแล้วกี่เดือนอุ้ยก็คือคุยเรื่องเปลี่ยนวิธีชีวิตเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับหย่ากันมา5เดือนนานไหมครับงั้นก็ประมาณคือไม่ได้มูฟออนเร็วนะแล้วก็ที่แยกกันอยู่ในเรื่องของการทำงานเนี่ย
ก็3เดือนแล้วเราก็มีการคุยกันตลอดว่าเอ้ยอยากให้ป้าเนี่ยมีคนที่ดูแลนะเพราะเราก็อายุมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงตั้งกว่าแต่ความเป็นผู้หญิงที่แบบเข้าใจชีวิตแล้วก็ค่อนข้างที่จะใจกว้างในขณะที่เราเองก็คือเรามีหัวใจเดียวกันเราก็อยากให้เขามีคนที่ดีดูแลคือต่างคนต่างบอกทุกคนมีคนใหม่ใช่ครับใช่ครับก็อยากแล้วคือเราไม่อยากปิดทางเพราะโอกาสที่เราจะเจอหรือเขาจะเจอคนที่ดีกว่าเราเนี่ยมันมีแต่เป็นเราที่มีคนใหม่เจอก่อนมันก็ไม่เร็วนะกี่เดือนฮะเจอกันได้กี่เดือนฮะคนละเดือนใช่ไหมคนใหม่ที่เจอกันคนใหม่ที่เจอกี่เดือนขอเรียกว่าไม่ใช่คนใหม่ดีกว่าเพราะว่าพอมันเจอกระแสสังคมแบบนี้นะครับเขามีพ่อแม่นะครับเขามีความคิดเห็นของครอบครัวที่แบบเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะแบบผมแล้วเวลาเจอใครก็ไม่รู้มาตัดสินเขาอะนะฮะและตัวตนของเขาค่อนข้างชัดเจนว่าใช่ใช่เขาณตอนนี้คืออะไรก็เป็นเพื่อนกันเรียนรู้กันไปทำบุญด้วยกันนะครับกับพ่อเขาเนี่ยเวลามีปัญหาแล้วก็คุยกันตลอดเพราะว่าอายุคุณพ่อเขาก็แบบไล่ๆกับผมอะไรเงี้ยผมว่าเป็นคนนั่งสมาธิแล้วก็คุยกันถูกชะตานะครับคือเวลาผมจะคบใครคบเพื่อนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรเงี้ยผมจะโปร่งใสไปวัดก็ไปด้วยกันเลยแต่ว่าตัวน้องเขาไม่ได้อีกกี่ปีฮะโอ้ก็น่าจะเยอะเหมือนกันครับมากกว่าคนนี้ไม่ก็ประมาณแบบ20นิดประมาณ20ใช่ใช่อันนี้น้องน้องเขามายายไม่อยู่กับเราไหมครับพี่เอหรือว่าอยู่อ๋อโน่เขาคงยังไม่ตัดสินใจอะไรในช่วงนี้เพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยชีวิตโดนกระทบเยอะจากสื่อซึ่งผมว่ามันก็ไม่แฟร์นะมันก็ไม่แฟร์เพราะว่าถูกตัดสินด้วยคนที่ไม่รู้จักพอมีข่าวปุ๊บน้องเขาโดนถล่มยับเหมือนกันเยอะเลยน่าห่วงแล้วก็ให้กำลังใจไปแต่เขาบอกว่าเขามีความสตรองอยู่พอสมควรมันจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่จะคืบหน้าไหมครับอยู่ที่เขานะคือต้องบอกก่อนว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผมเป็นพ่อไม้โกรธไปไหมพ่อไม้ก็เป็นคนโสดที่มีครอบครัวแล้วก็มีเป้าหมายที่จะต้องดูแลคือลูกชายนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยถ้าเข้าใจในตรงนี้ก็จะไปกันได้เพราะว่ามีหลายครอบครัวที่พ่อแม่ไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็ยังดูแลลูกได้ดีแล้วก็อบอุ่นกว่าเดิมด้วยแต่กับสถานะที่เรายังอยู่กับอดีตภรรยาแล้วก็มีลูกอีกเขาคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาจะรับได้ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันดำเนินไปได้อย่างสวยงามแล้วก็ไม่ได้ถูกแตะต้องด้วยสื่อที่ไม่เป็นธรรมคือเมื่อก่อนผมอยู่คอนโดใช่ไหมตอนนี้คอนโดก็ยังอยู่มันจะมีทิศทางของการใช้ชีวิตที่เหมาะสมและลงตัวในที่สุดครับเรื่องนี้กับเอ่ยนี่ก็คือหลังจากเราไปเจอกันได้ยังไงเพราะว่ามันก็มีคนพูดมาถึงอาชีพเขาว่าตรงนี้ตรงนี้นะฮะผมคิดว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมว่าเตรียมตัวไว้เลยเพราะพรบคอมพิวเตอร์มีอยู่นะครับเรื่องของการปรับนี่ปรับหมดตัวเลยนะนะครับแล้วก็สืบคนได้ด้วยนะครับสิ่งใดก็ตามที่มันไม่เป็นความจริงไม่ชอบทำสุดท้ายแล้วมันจะถูกเปิดเผยออกมาตัวลูกชายคือเขาไม่ใช่เป็นพิตตี้อะไรอย่างที่มีกระแสสังพิตตี้นี่ไม่ผิดนะพิตตี้คืออาชีพที่สุจริตแล้วก็พิตตี้ในสังคมที่เป็นคนดีเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่ได้มีอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าพิตตี้เนี่ยเราไปดูถูกเขาไม่ได้คืออะไรอย่างล่าสุดที่น้องไปปปท.นี่คือไปดำเนินคดีกับคนที่อันนี้ผมไม่ทราบครับได้คุยกับน้องเขาไหมเขาไปแจ้งความหรือยังเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเองก็ไม่แจ้งเราก่อนครับครับก็เออเห็นเช็คอินอะไรเงี้ยเวลาเราเปิดฟีดมาเนี่ยเฟซบุ๊กก็จะขึ้นว่าไม่มีอะไรมีใครเคลื่อนไหวบ้างอะไรเงี้ยครับอีกเรื่องนึงเรากลัวไหมครับกับคนใหม่คนเก่าเราจะมีปัญหากันหรือว่าเขาไม่ลงรอยกันกับแตงกวาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเมื่อเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราเป็นกัลยาณมิตรเรายังเป็นพ่อเรายังเป็นแม่เนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องหน้าที่ด้วยมันเป็นเรื่องความรักที่มีต่อลูกชายซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะโตขึ้นอย่างแข็งแรงและสวยงามเพราะผมก็เติบโตกับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอเคคอนเวิร์สกันนะแต่ว่าผมก็มีความสุขมีความอบอุ่นเพราะว่าผมก็ไม่ขาดตรงนี้นี่กับตัวลูกชายเราจะอธิบายน้องเขาช่วงไหนยังไงเรามีวางแผนไว้ไหมคะพี่ผมเชื่อในความแข็งแกร่งของลูกนะครับเพราะลูกจะมีส่วนผสมของผม อย่างที่ผมเคยเขียนไว้ผมมีความสุขุมใจเย็นแล้วผมก็ยึดมั่นทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าความดีที่ผมทำไปนะครับความจริงต่างๆก็จะปรากฏในไม่ช้าก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วผมเป็นยังไงใครเข้า
เห็นว่าจริงๆแล้วผมเป็นยังไงใครเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรก็ให้อภัยไปนะครับส่วนความเด็ดเดี่ยวของแตงกวาความน่ารักไปที่ไหนคนก็เมตตาเนี่ยก็มีอยู่ในตัวของลูกชายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการผสมผสานของสองคนมันอาจจะทำให้เกิดบาลานซ์ถ้าณวันหนึ่งใครเปิดตัวใครก่อนอย่างเงี้ยจะมีแบบมีคนใหม่ก่อนอย่างเงี้ยจะมีผลต่อลูกไหมครับไม่มีผลแน่นอนทุกวันนี้ลูกยังถามว่าป้าป้าพิตตี้อยู่ไหนอ่ะเออหนูอยากไปหาพิตตี้คือพูดเล่นๆนะเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าคือเขาเคยเจอเลยไม่เคยเจอคือเขาเห็นพิตตี้ตามงานแล้วเขาวิ่งตามจริงคอนดิชั่นของเราตอนนี้คือถ้าคนที่จะเข้ามาแต่ไม่ได้เจ้าชู้ได้ผมนะเดี๋ยวผมขอย้อนถามนิดแตงกวาเขาเหมือนว่าเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศทำให้พี่เอต้องอดทนหนึ่งสามเดือนไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดจากการถามคำถามในรายการซึ่งบางทีมันไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองนะครับแล้วเขาก็ไม่ใช่จริงๆเขาก็เป็นคุณแม่ครับเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นทำธุรกิจอะไรเงี้ยเวลาเจอคำถามบางอย่างมันก็ไม่ตอบก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคำตอบบางอย่างก็ไม่จริงในเรื่องของแบบในเรื่องของคือเรื่องส่วนตัวนะแต่เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวทำให้เราไม่เกี่ยวผมก็ปกติที่จริงทุกคนที่จะเข้ามาใหม่นี่มันต้องมีแบบส่วนที่แบบเข้ากับลูกได้ด้วยนะพี่เอแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าผมบอกอยู่แล้วว่าเออผมมีลูกเป็นศูนย์กลางของหัวใจผมนะครับจริงๆมีเด็กพูดกับเอ๋ยไหมว่าเขาเข้าใจไหมว่าเราเป็นพ่อแม่แล้วเรามีลูกติดอะไรเงี้ยครับเข้าใจครับเข้าใจเพราะผมเป็นคนที่หลายๆคนติดตามแล้วชีวิตผมก็ความเป็นจริงของชีวิตมันก็อยู่ในโซเชียลนะครับฝั่งคือเขาโอเคครับก็มีคุณลูกทราบมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็มันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจหรือว่ามีวิสัยทัศน์ที่คุยกันได้น่ามากขึ้นถึงตัวตนเพราะว่าถ้าผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนเนี่ยการที่เราแบบจะคุยกันเนี่ยยากนิดนึงครับต่างฝ่ายต่างมีลูกทั้งคู่ใช่ก็ดูปลายทางว่าถ้าไม่ถอยไปซะก่อนหรือว่าช่วงเนี้ยมันต้องใช้สติมากๆในการใช้ชีวิตนะครับก็ลองดูว่าเมื่อทุกอย่างมันกระจ่างแล้วก็ผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยเราก็ยังมีเพื่อนที่ดีกันต่อกันอยู่ก็ได้แค่ยืนยันว่าเอิงเอ๋ยไม่ใช่มือที่3ไม่แน่นอนไม่แน่นอนด้วยทำลายด้วยอะไรก็ตามมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยความสงบสุขนะด้วยความเข้าใจแต่เข้าใจผิดมันทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ทำให้พี่มีงานแบบนี้คาดหวังไงกับความรักครั้งใหม่บ้างคะไม่ว่าความรักครั้งใหม่นี้จะยืนยาวหรือว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็อยากให้รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของผมนะครับไม่ใช่การมีคนใหม่แต่การคือการดูแลลูกให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวต้องเป็นครอบครัวของลูกเองขอบคุณครับ